ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและก็อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าด้านหลังนี่ผักตบชวาเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้เราจะนำเอาวัชพืชเหล่านี้นะคะมาทำเป็นผลงานเก๋ๆค่ะที่ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวในโลกด้วยค่ะเมื่อได้ผักตบชวามาเรียบร้อยก็ต้องนำไปตากให้แห้งก่อนค่ะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เลยจากก้านสีเขียวๆก็จะค่อยๆกลายมาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ถึงเวลาแปลงโฉมเมื่อมาผ่านมือพี่เก่งผักตบชวาธรรมดาก็กลายร่างมาเป็นโมเดลรูปแบบต่างๆอย่างนี้แหละค่ะงานพวกนี้ผมเรียกมันว่า Eco Action Art Eco Action Art คือเพราะอะไรคะทำไมถึงตั้งชื่อเพราะว่าเศษวัสดุพวกนี้เนี่ยมันก็คือวัชพืชค่ะวัชพืชมาจากผักตบชวาที่บ้านเราเรียกว่าสวานะฮะค่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะแปลมูลค่าได้มากกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าเราเอามาทำในเชิงของงานศิลปะในรูปแบบของแบบงานอาร์ตครับจากการสานกระเป๋าก็เอามาทำเป็นโมเดลในรูปแบบที่เราชอบจริงๆซึ่งเป็นคนที่ชอบการ์ตูนอะไรอยู่แล้วอ๋อก็คือมันทั้งหมดนี้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนที่เราชอบที่เราได้อ่านมาคิดขึ้นเองส่วนใหญ่บอกจินตนาการเข้าไปด้วยอ๋อก็เลยกลายมาเป็นโมเดลต่างๆที่รูปร่างคิดว่าไม่น่าจะมีเหมือนที่ไหนในโลกนี้แน่นอนครับผมเพราะจะทำออกมาก็ได้แค่อย่างละตัวค่ะผมเคยที่จะก๊อปงานของตัวเองอีกตัวนึงขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นผลงานรักโลกแล้วโมเดลทุกตัวยังสะท้อนจินตนาการและสอดแทรกมุมมองใหม่ๆของพี่เก่งออกมาอีกด้วยค่ะเก๋ไม่เหมือนใครจริงๆอ๋อตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทศกัณฐ์นะฮะค่ะแล้วก็บวกกับความเป็นแฟนตาซีที่ผมชอบผมก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปสื่อมุมมองเลยว่าทศกัณฐ์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าเขาเป็นตัวที่ร้ายกาจค่ะเขาเป็นตัวไม่ดีค่ะแต่ในความไม่ดีของเขาบางทีในมุมมองที่เรามองไม่เห็นนะเขาอาจจะมีแง่งามบางอย่างที่เราไม่เห็นก็ได้นะฮะพี่เก่งก็ยังหวังไปถึงว่าจะทำให้โมเดลเหล่านี้ขยับแข้งขยับขาเดินได้เหมือนหุ่นยนต์อีกด้วยค่ะต่อไปอ่ะผมอาจจะใส่จอยให้มันขยับได้ต่อไปคนที่ซื้อผลงานศิลปะของเราไปเวลาที่อยู่ในตู้มันอาจจะอยู่นิ่งๆแต่เขาอาจจะเบื่อแล้วเขายกตู้ขึ้นมาแล้วก็ขยับแขนขยับขาเปลี่ยนท่าทางได้เป็นแอคชั่นของเขาได้ก็คือเหมือนดัดแปลงอะไรอย่างนี้ได้ดัดท่าทางเขาได้ใช่ครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อว่าผักตบชวาจะทำเป็นหุ่นยนต์ได้ขนาดนี้ครับถามว่าความคิดแปลกแหวกแนวแต่เก๋ไม่เหมือนใครแบบนี้มาจากไหนพี่เก่งบอกว่าก็ได้มาจากการเดินทางที่เห็นอะไรต่างๆแล้วก็นำมาประยุกต์เป็นโมเดลสร้างสรรค์แบบนี้ละค่ะส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบเดินทางเพื่อไปหาอินสปิเรชันให้ตัวเองค่ะไปเจออะไรมันก็จะนึกถึงพวกเนี้ยกลับมาทำนั่งทำงานพวกนี้แหละการสานการตัดการแปะการพับมันมีหลายๆอย่างเข้ามารวมจนกลายเป็นพวกโมเดลพวกเนี้ยแต่ผมคิดว่าความเป็นธรรมชาติมันสูญหายไปเนื่องจากเราเติมแต่งมากเกินไปค่ะถ้าเป็นตัวผักตบออกมาเป็นแบบเป็นเส้นๆออกมาอย่างนี้เส้นมาอย่างนี้เลยค่ะคุณก็เอาเส้นมันเนี่ยเอามาวางให้คนเห็นเนื้อเส้นใยอะไรเงี้ยสีของมันอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนมองแล้วสะดุดตาบางคนคิดว่ามันเป็นไม้วันนี้เรย์ก็เอาผลงานความคิดสร้างสรรค์มาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันถือว่าเป็นแบบอย่างที่นำเอาขยะไร้ค่ามากล้าคิดต่างและดัดแปลงออกมาตามความถนัดและความชอบกลายมาเป็นโมเดลผักตบชวาที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลกค่ะ